วัดหนองหูลิงหรือวัดเรือตำบลมิตรภาพอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2476มีสิ่งสำคัญในวัดได้แก่อุโบสถรูปทรงเรืออนันตนาคาราชเป็นอุโบสถที่มีรูปทรงแตกต่างไปจากอุโบสถวัดอื่นในมหาสารคามออกแบบโดยพระครูบวรธรรมคุณนิวัตจักกะวะโรเจ้าคณะตำบลมิตรภาพเขตหนึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดหนองหูลิงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2536เพื่อเป็นกุศโลบายให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สัญจรผ่านมาเข้ามาชมอุโบสถทรงแปลกตารูปเรืออนันตนาคราชโดยทุกส่วนของอุโบสถจะแฝงไว้ด้วยปริศนาธรรมอาทิทางขึ้นลงอุโบสถมี4ทิศหมายถึงอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐประกอบด้วยทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคกำแพงแก้วด้านข้างทั้ง4ทิศรอบอุโบสถเป็นรูปพระยานาคราชที่แผ่พังพาน5เสียรหมายถึงศีล5เตือนใจให้พุทธศาสนิกชนประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีล5ข้อรูปปั้นที่เป็นหงส์บริเวณส่วนท้ายเรือเปรียบเสมือนการประคับประคองให้เรือลำนี้ไปตลอดรอดฝั่งสู่สวงสวรรค์และนิพพานมุมอุโบสถทั้ง4ทิศก็มีรูปปั้นเท้าจตุโลกบาลยืนรักษาการคุ้มครองป้องกันพยันตรายสิ่งที่ไม่ดีไม่สามารถกล้ำกลายเข้าไปภายในเขตพระอุโบสถได้
างเข้าอุโบสถเรียกว่าประตูความดีประตูถูกออกแบบให้ทุกคนที่เข้าไปต้องก้มต่ำเป็นการแสดงความนอบน้อมต่อพระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถทางเข้านอกจากจะมีรูปปั้นพระยานาคาราชแล้วยังมีราหูที่คอยกลืนกินกิเลสมนุษย์ก่อนเข้าไปกราบรูปเคารพองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นการเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรมพระพุทธรูปประธานที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเป็นปางปฐมเทศนาสร้างจากเนื้อนวโลหะเหตุที่เลือกปางนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เข้ามาภายในอุโบสถเปรียบเสมือนว่าได้เข้ามารับฟังพระธรรมคำสั่งสอนจากพระพุทธองค์การเดินทางการคมนาคมสะดวกห่างจากตัวเมืองประมาณ10กิโลเมตรไปทางจังหวัด101ปัจจุบันวัดหนองหูลิง
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางศาสนาและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมอีกแห่งหนึ่งของมหาสารคามแต่ละวันจึงมีพุทธศาสนิกชนจากทุกสารทิศเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากข้อมูลสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามThank you.